บานที่4นี้จะโยงไปถึงต่างประเทศนะครับคือแนวโค้งตัวนี้เป็นเส้นที่อยู่ต่างประเทศโยงเข้ามามันไม่เป็นเส้นเดียวหรอกมันจะเป็นแต่เป็นง่ามวิ่งเต้นนะครับเส้นลักษณะแบบนี้นะหรือบางทีแนวของเส้นชีวิตอาจจะฉีกลงมารับอย่างนี้ก็ได้นะฉีกลงมารับแล้วก็มีวาสนาเนี่ยขึ้นมาจากจุดนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะไม่ผิดนะครับมาประมาณนี้ไอ้นี่มันจะเกี่ยวกับต่างประเทศละทีนี้นะรวยแต่การทำธุรกิจกับคนต่างชาตินะแน่นอนครับวาสนาดีแล้วเส้นบริหารคือเส้นธุรกิจมันจะต้องดีต้องเด่นต้องได้ด้วยเช่นกันนะอย่าลืมนะไอ้ที่บอกมาเนี่ยไม่ได้บอกแค่เพียงเส้นหนึ่งเส้นเดียวนะตั้งแต่ตัวแรกมาจนถึงตัวนี้นะครับนะทุกอย่างมันจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเข้ามาเสริมด้วยเสมอนะครับเพียงแต่ไม่ได้ไปลงรายละเอียดอะไรมากเพียงแต่ว่ายกแนวเส้นขึ้นมาให้ดูนะครับแนววาสนาเนี่ยมันจะต้องเด่นต้องถึงนะครับต้องถึงใจทุกคนที่จะรวยคือมันต้องได้ดังใจนะมาถ้ามาขาดสั้นๆแล้วถ้าไม่มีเส้นต่อขึ้นไปให้ถึงใจเนี่ยมันก็รวยยากอยู่หรือรวยไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาระดับความร่ำรวยที่ตัวเองหามาได้นะอยู่ได้ไม่นานนะมันจึงมีคำว่าสมปรารถนายืนยาวและสมปรารถนาแบบสั้นๆและมีคำว่าไม่สมปรารถนานั่นแหละซ่อนอยู่ในตัวเส้นนะครับแบบที่4นี้มันจะวาสนามันจะโยงไปเกี่ยวข้องกับทางไกลต่างประเทศนะครับนะมันจะมีลักษณะที่ว่าเส้นเนี่ยมันจะมาจากโซนนี้แล้วเข้ามาเสริมนะจะเป็นวาสนาจากส่วนนี้ยาวๆเลยไปก็ได้หรือมาสั้นๆแต่มาค้ำกันเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับนะหรือไม่ก็เป็นเส้นชีวิตลากลงมาตามนี้มาโยงถึงวาสนาอีกทีนึงอันนี้จะเป็นธุรกิจที่ร่ำรวยจากการค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนั่นแหละนะครับเจ้าตัวเองเกิดมาจะรวยก็คือไม่ได้อยู่ในถิ่นเกิดต้องไปลงหลักปักฐานที่ต่างภูมิภาคต่างประเทศเลยยังได้นะครับนะอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูประมาณนี้นะครับในรูปแบบของรวยด้วยธุรกิจแบบที่4นะครับแบบที่4เนี่ยมันมีรายละเอียดเงื่อนไขเข้ามาอีกตัวหนึ่งคือประมาณว่าถ้าเกิดว่างานที่ทำเนี่ยไม่ได้ไปค้าขายกับคนทางไกลต่างประเทศล่ะมันหมายถึงสิ่งที่คุณทำนะมันเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอาจจะอยู่ในเขตของการบริการการท่องเที่ยวนะครับนะมันจะโยงไปเรื่องการบริการการท่องเที่ยวใกล้น้ำใกล้ทะเลหรือแหล่งท่องเที่ยวนะมันจะมีลักษณะแบบนั้นได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นกรณีที่ว่าหากไม่ได้มีอะไรที่ไปทำธุรกิจกับต่างประเทศนะมันก็จะมาวกหาธุรกิจที่บริการคนต่างประเทศนั่นเองนะครับ